าสุดมีเรื่องน่ายินดีคุณสามีได้รับปริญญาเอกค่ะเป็นด็อกเตอร์นภัสรัตน์ก็ดีใจค่ะเพราะว่าเขาทุ่มเทจริงๆเขาสมควรที่จะได้รับมันค่ะเพราะว่าเขาทุ่มเทมาหลายปีค่ะแล้วเราก็เห็นเขามาตลอดนั่งเป็นเพื่อนค่ะเวลาเขาอ่านหนังสือค้นคว้าหรือว่าอะไรต่างๆค่ะก็คิดว่ามันเป็นรางวัลที่เขาควรจะได้รับเหมือนเขายกเขาจากเกิดจริงไหมเพราะว่าแต่พี่ตั๊กกลับบอกว่ามันเป็นแค่จุดเริ่มต้นค่ะหลังจากนี้ตั้งหากที่จะเป็นการจับตามองว่าอาจารย์ก็จะถามว่าแล้วจะส่งต่อยังไงแล้วผลงานที่ทำออกมาหลังจากนี้นี่มันคืออะไรเพราะนี่มันเป็นแค่การจบการศึกษาแต่จริงๆแล้วมันคือเพิ่งการเป็นการเริ่มต้นมากสาขาวิชาจริงๆก็คือนาฏยศิลป์ค่ะนาฏยศิลป์ศิลปกรรมศาสตร์สาขานาฏยศิลป์แต่ว่าวิชาสิ่งที่พี่ตั๊กวิจัยในการทำงานนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของกุเลพัทรวดีเป็นวิธีการทำงานแล้วก็วิธีการคิดว่าศิลปินแห่งชาติหนึ่งคนสามารถทำงานออกมาได้แบบนี้เนี่ยเขามีวิธีการคิดยังไงที่จะทำให้งานที่ออกมาแตกต่างแล้วก็สามารถสืบต่อได้เขาวางแผนว่าไม่ตกไปอ่ะมีเทศกาลงานที่ยังไม่ทราบค่ะก็คืออันนี้ต้องเป็นงานรอดูต่อไปเขาตั้งใจเรียนต้องการพี่ตั๊กต้องการที่จะบอกว่าคนเราเนี่ยเกิดมามีชีวิตอยู่เสร็จแล้วก็จบชีวิตไปแต่สิ่งที่เราจะทิ้งไว้ให้กับคนรุ่นหลังอ่ะสิ่งดีๆที่เราเคยได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์มามีความรู้อะไรมาเนี่ยเราควรจะได้ส่งต่อบ้างเพราะว่าถ้าเรารู้แล้วให้ความรู้มันตายไปพร้อมกับเรามันก็ไม่เกิดประโยชน์สิ่งที่จะทำให้เกิดประโยชน์ก็คือส่งต่อและให้เขาได้กินต่อเรามีอะไรแสดงความดีกับคนอื่นที่ให้ทั้งชีวิตเลยที่ให้ทั้งหมดแบบอยู่แล้วจริงๆซึ่งเขาเขียนไว้ในวิทยานิพนธ์ว่าขอบสุดท้ายก็ขอบคุณที่เราเป็นกำลังใจให้แล้วอ่านเราก็น้ำตาซึมนะคะเพราะว่าเราเองเราก็นั่งเฝ้าดูเขาจริงๆแล้วเราไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าเราอยากเป็นกำลังใจได้ขนาดนั้นหรอกเราแค่รู้สึกว่าเราอยากให้เขาทำงานทำวิจัยได้อย่างราบรื่นแล้วก็มีความสุขเราก็พยายามสนับสนุนทุกอย่างในสิ่งที่เขาทำแสดงว่าเขาเองก็มีช่วงเวลาที่แบบยากลำบากก็มีน้ำตาซึมร้องไห้เหมือนกันค่ะไม่เสร็จช่วงเวลาที่ทีสิสไม่ผ่านหรือว่าอะไรก็มีเหมือนกันค่ะเพราะมันเครียดมากการที่จะจบได้แต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วถ้าใครบอกว่ามันเป็นก็แค่เรียนจบหรือเปล่าก็บอกว่าลองไปเรียนดูค่ะอยากให้ลองเรียนกันดูเพราะว่าถ้าเรียนกันเยอะๆมันก็จะดีค่ะก็บอกเขายังไงอ่ะมีปอบมีอะไรเขายังไงบ้างก็ไปนอนกันนะเพราะว่าไม่ไหวแล้วเลยนะไม่ค่ะพี่ตาเขาสร้างอยู่แล้วค่ะก็ให้กำลังใจเขาตลอดก็จะจับมือกอดอะไรอย่างเงี้ยเป็นความสุขที่เขารู้สึกเห็นบ้างที่เราอยู่ในทุกโมเมนต์ความสุขของเราพี่ก็ต้องอยู่แล้วนะก็ดีใจที่มีส่วนผลักดันให้เขาได้ทำอะไรดีๆเพื่อสังคมบ้างค่ะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าอย่างที่ว่าตายไปแล้วก็จะเป็นแค่คนที่เคยมีชีวิตอยู่เท่านั้นเองหรอฝากอะไรไว้บ้างดีกว่านี่ค่ะขอบคุณค่ะอะไรเนี่ยถามในเรื่องพี่ตากันไม่ได้ถามพี่เลยอ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณทั้งหมด